Thank you.
น้องน้องน้องไปเหมือนใต้เหมือนกันเลยเป็นความผสมของชาคณะชาคณะลงรับของรับลงกันก่อนนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันด้วยและกันนะครับที่นี้ต้อนรับกันด้วยนะครับในส่วนของเม็ดรักนักรำที่เพิ่งเดินทางเข้ามาใหม่นะครับเพราะเราก็จะทายอินกันไปนะครับในทุกๆรอบเลยนะครับในส่วนของเก้าอี้นะครับส่วนนี้จะอยู่ที่ราคา20บาทเท่านั้นนะครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเข้าวัดนะครับผมเมื่อรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราหักค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆนะครับผมก็จะนำเงินที่คงเหลือนะครับเข้าสู่เป็นการทำบุญกับทางวัดกันด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่ว่างเว้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเป็นการประชุมเพลิงนะครับผมของคุณพ่อทุ้ยนะครับเตรียมละอองกันด้วยนะครับส่วนทางด้านของเวลานะครับในส่วนนี้ของเรานะครับยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับถ้าทางด้านของทีมงานเจ้าภาพอยากให้พวกเราประชาสัมพันธ์ให้กับเมรักนักรำทุกท่านได้ทราบในส่วนของกำหนดเวลามาชี้แจงให้กับพวกเราได้ทราบได้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอประทานอภัยอีกสักหนึ่งครั้งละกันนะครับในส่วนของช่างภาพนะครับผมที่มาร่วมเผยแพร่นะครับบรรยากาศของระวงย้อนยุคตรงนี้นะครับต้องขอความอนุเคราะห์เลยนะครับให้ท่านทำการถ่ายทำนะครับที่ด้านล่างละกันนะครับส่วนถ้าอยากขึ้นมาร่วมสนุกก็ตั้งกล้องกันไว้ได้ครับผมนะครับด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้ามีคนรู้จักมักกี้ก็สามารถฝากไว้ได้นะครับให้ดูความเรียบร้อยสักนิดนึงนะครับอยากอยากขยับแข้งขยับขานะครับก็ฝากกล้องกันไว้ได้ครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราไม่มีบัตรไม่มีตั๋วเต็มที่กันไปนะครับแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะครับค่าใช้จ่ายนะครับคืนนี้สูงกันเลยทีเดียวนะครับผมจะทำอะไรก็คิดไตร่ตรองดีๆกันสักนิดหนึ่งนะครับร่วมสนุกกันแบบสุภาพดีกว่าเอาความสุขกลับบ้านกันไปนะครับอ้าวเรียนเชิญครับรอบนี้ก็ยังอยู่กับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคกันอีกต่อเนื่องเลยนะครับตั้งต้นกับจังหวะรุมบ้าแล้วกันนะครับนำเสนอในผลงานเลยห่วงมะนาวห่วงยาวเลยยาวนิดนึงห่วงใหญ่นิดห่วงมะนาวจ้าทุเรียนไม่ได้ทุเรียนแต่ทิ้งนิ้วพอดีเป็นคนกลัวเจ็บเธอสร้างโลกเพื่อสร้างโลก
ครับผมก็ผ่านพ้นกันไป1รอบนะครับในส่วนของรอบนี้ก็จัดเพิ่มเติมไปให้อีก1งานเพลงละกันนะครับผมเป็น4ผลงานเพลงที่ท้ายกับจังหวัด3ชานะครับกับผลงานเพลงคนเผาถ่านด้วยละกันนะครับในช่วงนี้ก็ลงกันก่อนนะครับผมเช่นเดิมนะครับกฎกติกาเดิมเลยนะครับเมื่อหมดรอบไปแล้วก็เคลียร์เวทีกันสักนิดนึงครับผมครับผมในค่ำคืนนี้ทางด้านของพวกเรานะครับก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยในส่วนของซุ้มเสียงนะครับอาจจะมีการแหบแห้งแล้วก็ขึ้นจมูกกันสักนิดนึงนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงด้วยแล้วกันนะครับต้องขอประทานอภัยกันด้วยได้เลยได้เลยยัยยันเต็มที่ไปคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าไม่อายไม่เป็นไรทุกสายตาจับจ้องที่ยัยยัยยันเลยโอ้ยยายรัวๆเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแลบเชียวนะครับแล้วก็ต้องขอประทานอภัยนะครับในว่าคำพูดวาจาที่อาจจะแปลกไปจากเพื่อนจากฝูงสักนิดหนึ่งอาจจะมีลิ้นพันนะครับเล็บๆสักนิดหนึ่งครับผมนะครับถือว่าเป็นซิงเกิลเจอร์ของเพื่อนใหม่แล้วกันใช่ครับผมนะครับถ้ามารับฟังโคศกนะครับวงไหนแล้วมันลิ้นพันพูดเล็บๆแปลกๆแน่นอนฮะไอ้วงนี้เพื่อนใหม่ของจริงแน่นอนโอ้โหยังไม่รู้เลย ใช่เลยใช่เลยนะครับเอาจุดด้อยเป็นจุดเด่นแล้วกันครับผมนะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับเมรักนักรำที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมนะครับเตรียมตัวมาร่วมสนุกกับเรากันได้นะครับในบรรยากาศหัวค่ำแบบนี้ก็ย้อนยุคกันไปก่อนน้องคุณตังเนาะนะครับหลากหลายงานเพลงนะครับอาจจะโดนใจบ้างไม่โดนใจบ้างก็ครับผมต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับจัดให้หลากหลายแล้วกันโอ้โหใช่เลยใช่เลยนะครับผมเช็คเช่นแนวรอบถัดไปแล้วกันนะครับต่อส่งมอบต่อเนื่องกันเลยในบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคนะครับผมหลากหลายจังหวะเช่นเดิมนะครับเอาใจเมตรักนักรำกันด้วยนะครับที่ชื่นชอบกับผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วกันอ่ะเรียนเชิญนะครับมาร่วมสนุกกันต่อในจังหวะบิกินนะครับในรอบนี้นำเสนอในผลงานเพลงรักที่ลึกอะไรสวนตลอดปีถึงมีลูกสี่เธอนั้นก็ยังสวยสวมเสื้อคอยุ้ยสมผมเฝ้าแลกทุ่งเฮียเขาเดินเดินเมื่อเรานำเพื่อนคนเสือเจอแต่ที่ใหญ่เสื้อเดินขวดพวกทั้งพวกหายผู้เราไม่เกียรักรวนเรพันหวนเจอคนดีก็ไม่น่าชมThank you.
จับจองกันได้นะครับจะเบียดเสียดกันแล้วกันนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมเมื่อหมดรอบกันแล้วก็ขออนุญาตกันด้วยเคลียร์เวทีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยแล้วกันอะไรสิใบหวยใช่ไหมห้าห้างวดนี้มาแน่เจอกันนะคุณพี่สุภาพใบมาเรียบร้อยแล้วห้าห้าใช่เขาหัวเราะหรือเปล่าไอ้บ้านะครับผมขอบคุณกันด้วยขอบคุณกันด้วยทุกท่านที่ขึ้นมาร่วมสนุกแล้วกันนะครับผมในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตจัดกันไปตามสไตล์ของพวกเรานะครับในบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งนะครับย้อนยุคย้อนยุคนะครับเพราะว่าพี่น้องนะครับระแวกนี้นะครับแถวบ้านลาดนะครับจะชื่นชอบในการเล่นจังหวะนะครับผมหลากหลายจังหวะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นตะลุงนะครับระวงสามช่างอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าท่านไหนนะครับอยากร่วมสนุกผลงานเพลงร่วมสมัยลองเขียนขอเข้ามาได้นะครับขอเป็นการเขียนขอแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณพี่นะครับมาบอกพวกเรานะครับด้านหน้าเวทีระหว่างที่พวกเรากำลังทำการแสดงกันอยู่อาจจะมีการผิดเพี้ยนกันได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงดังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมครับหรือไม่ก็เขียนใส่แบงค์ร้อยเก่าๆแล้วกันนะฮะเพี้ยนขึ้นมาเลยก็ได้แล้วกันนะครับโอ้โหรับได้แน่นอนอันเนี้ยรับได้เนาะอย่าทวงหินมาข้างในแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านไปหัวแตกนี่ยุ่งเลยนะไปโดนอะไรมานี่ยุ่งเลยนะครับผมชื่นชอบพวกเราก็ติดตามพวกเราด้วยครับผมทางเพจ Facebook เนาะครับผมไหนๆก็มาเวนี้แล้วทายอินกันสักหน่อยแล้วกันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับเพจ Facebook ของพวกเรานะครับกับ
วงดนตรีเพื่อนใหม่น้ำเพชรนะครับผมทางช่องทางเพจ Facebook ด้วยนะครับจะมีบรรยากาศงานนะครับรวมไปถึงคิวงานในแต่ละเดือนกันด้วยแล้วกันครับนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปการร่วมสนุกในรอบนี้นะครับเน้นย้ำกันสักนิดนึงสำหรับท่านที่นำรถจักรยานยนต์มาแล้วกันนะครับดูแลความเรียบร้อยกันด้วยนะครับนำกุญแจนะครับชักออกมาจากรถให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกคอให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีการสูญเสียหรือว่าเสียหายทรัพย์สินกันด้วยอ่ะเรียนเชิญครับรอบนี้ส่งต่อความสนุกเลยแล้วกันยังอยู่กับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคต่อเนื่องครับตั้งแต่คะแนนรอบนี้กับจังหวะสโลลามุงนะครับนำเสนอจะหมุนงานเลยฝันเรื่องมาแล้วพระเอกเราออกช้านิดนึง